มีแต่เรื่องพวกเธอวันนี้เจเจ้มีหนังไทยที่ได้นักร้องนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างแดนวรเวทมารับบทเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะเป็นเรื่องราวยุ่งๆของโป้งหนุ่มนักเขียนการ์ตูนที่ต้องช่วยสานฝันของปอปลาลูกสาวตัวน้อยของเขาปอปลาเนี่ยนะฝากให้โป้งกดซื้อบัตรคอนของเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นวงเบอร์รี่สโคโบให้แต่การกดบัตรคอนเนี่ยฟังดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจ้ะเพราะว่าเมื่อตั๋วคอนเสิร์ตขายหมดแล้วความฝันที่จะได้ดูวงโปรดของลูกสาวสุดที่รักก็พังทลายลงโป้งก็เลยเกณฑ์กลุ่มเพื่อนตัวพ่อสุดเพี้ยนของเขาเนี่ยไล่ตั้งแต่เจ้าของค่ายมวยนักมวยต่างชาติครูสอนเต้นแอโรบิกไปจนถึงบรรณาธิการหนังสือมาช่วยกันรวมพลังทำทุกอย่างเพื่อคว้าบัตรใบนั้นมาให้ได้ภารกิจของพ่อโป้งแอนเดอะแก๊งจะรุ่งหรือว่าจะร่วงโป้งจะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาปอปลาลูกสาวหรือเปล่าไปติดตามชมกันใน The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อวันอังคารที่29พฤศจิกายนเวลา 2 ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะขอตัวไปกดบัตรคอนกับเขาบ้างบ๊ายบายน่ารักมาก